าตายเลยเฮ้ยไม่ไหวละขอแล้วกันตัวนี้นี่ไงพี่ขอแล้วกันมันเขี้ยวเหลือเกินเลยเฮ้ยวันช็อตนี่ไงเชิงตึงไปไหนฮะอีแม่งไม่ไหวละแตกคิทตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บสวัสดีวัยรุ่น BF ไลค์ Subscribe แชร์แค่นั้นแหละถ้าไม่กดพี่กดปุ่มนี้เมื่อไหร่ทุกคนตายห่ากันหมดก็ลองดูก็ได้นะจะลองดูก็ได้นะถ้าไม่กดอ่ะภายใน3วิถ้าพี่นับ3แล้วน้องๆยังไม่กดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เนี่ยพี่กดปุ่มนี้คือตายทั้งโลกไอ้สัสลองดูป่ะล่ะฮะอ่ะได้3อ่ะ3 2 1เดี๋ยวนะพี่เห็นใจน้องๆไงคือน้องๆบางคนอาจจะกดแล้วนะครับก็จะไว้ชีวิตน้องๆนะครับเพราะฉันก็กดซับกูด้วยไอ้สัสพี่ก็อยากพี่จะ 300,000 แล้วอะได้ไม่ได้หรอน้องไม่รู้หน้าที่เลยก็แค่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์มันยากตั้งยังไงวะเอาเป็นว่าเขาเรื่องอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับในวันนี้เราจะมาเล่นผลบิ๊กมัมแน่นอนครับว่าผลงานเป็นผลที่เกียนน่าจะเกียนสุดๆเลยนะครับเป็นผลที่พี่มองว่ายังไงมันก็ยังเกียนนะครับบิ๊กมัมมันคือมันโกงอ่ะมันไม่ได้ไก่ไม่ได้กาเหมือนผลแบบเหมือนอะไรเหมือนบาร์กี้เหมือนผลบอมบอมนี่เนี่ยมันไม่ได้ไก่อ่ะครับก็รู้กันอยู่ว่ามันโกงพี่ก็เลยจะมาเล่นคอมโบของลุ้นลุ้นว่าคุณเล่นกับใครไม่ต้องลุ้นหรอกไอ้เหี้ยชื่อคลิปมันก็เขียนเดี๋ยวเล่นของเฟิร์น999เหมือนเดิมนั่นแหละคลิปต่อไปพี่จะเล่นตามคอมโบ FC นะครับเพราะฉะนั้น FC สามารถเม้นมาได้ว่าอยากให้พี่เล่นคอมโบแบบไหนนะครับเม้นมาได้เลยผลอะไรดาบอะไรปืนอะไรเผาอะไรเม้นได้เลยนะครับและถ้ามีคลิปตัวอย่างยิ่งดีพี่จะทำคลิปโปรโมทไฮไลท์ FC แล้วนะครับก็ใครมีคลิปตัวอย่างยิ่งดีนะครับแต่ว่าพิมพ์เป็นคอมโบก็ได้ง่ายๆดีเหี้ยไม่ต้องทำคลิปลงทุนหรอกปะโถให้กูทำคนเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวแม่งดังแซงหน้าพี่หมดพอดีพี่แบบพี่เบื่อพอดีพวกทำก็ไม่ได้ก๊อปพี่อะครับแม่งก๊อปสไตล์พี่หมดเลยอะพี่เบื่อพวกขี้ก๊อปนี่แม่งไม่ได้มีเจตนาว่าใครนะครับก็อย่าเพิ่งร้อนตัวละกันโจ้กูโคตรเหี้ยเลยโอเคเรามาดูว่าเฟิร์ส999คอมโบยังไงกันบ้างซับสไครต์ไลค์แชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ลงคลิปทุก 5:15 นะครับวันหยุดลงเที่ยง 15:00 นะจ๊ะนี่ตอนนี้พี่ได้ไปเปลี่ยนอาวุธตามที่เฟิร์ส999เนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วนะครับเล่นเป็นปืนพิษด้วยนะแล้วก็สายผลครับซึ่งตอนนี้พี่สายผลอยู่ไหนชิวเลยมียังไงบ้างดูกันเฮ้ยๆกดโคตรไวอ่ะมึงตลกเหรอทำยังไงZ X แล้วก็ผลเป็น C แล้วก็ปืนเป็น Z แล้วก็มันเล่นคลิปทุกคนเชื่อพี่ป่ะมันเล่นคลิปเออเนี่ยมันเล่นคลิปโอ้หลายคนบอกเฟิร์ส999ไม่ได้เล่นคลิปนะครับแต่จริงๆอ่ะดูตาเปล่าก็รู้ว่าเมื่อกี้มันเล่นคลิปจริงๆนะครับคนบ้าอะไรมึงจะกดเร็วขนาดนั้นนิ้วมึงมี10นิ้วหรอปะโถสกิลมันก็ไวแล้วเพราะฉันคลิปนี้พี่การันตีเลยว่าเล่นคลิปอย่าเถียงนะโหดูไม่ทันเลยพี่ต้องสโลว์เอาเนี่ยจริงๆพี่ดูไม่ทันจริงแต่ได้ว่ามี Z X ของโพใช่มั้ยแล้วก็ C ของผลแล้วก็ Z ปืนแล้วก็อะไรต่อแล้วก็ V ผลแล้วก็ X ผลอะไรต่อตายละไอ้เหี้ยเท่านี้จริงๆอ่ะจริงๆมันต้องมี X ด้วยใช่ป่ะมันต้องมีดูดมาอย่างงี้นะครับ CX Z ด้วยนะครับประมาณนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตฝึกกับบอสแป๊บนึงเฮ้ยๆๆกับคนก็ได้นะจริงๆแล้วก็ไม่ได้หวั่นหรอกเอาเปล่าหนุ่มผมไม่เอาไม่ใจเลยอยู่ในนั้นไปละกันไม่ใจอ่ะเฮ้ยพวกกระจอกขออนุญาตเปลี่ยนปืนนะครับขอเป็นปืนพิษไงเพราะเฟิร์นเขาใช้ปืนพิษนะจ๊ะผมแทงตาพี่อ่ะใครอยากให้พี่ตัดผมส่งไลน์ก็คอมเมนต์บอกพี่ทีนะพี่จะตัดนี่สกินเฮดอ่ะโพกูหายเอ้าอ๋อนี่ไงโอเคเริ่มเลยจริงๆอ่ะพี่อยากได้คนมาฝึกมากกว่าพี่ไม่อยากเล่นกับบอทอ่ะดูดิบอทมันตายง่ายเกินนะกูทวนแป๊บ Z X C Z ลืมจริงอันนี้ลืมจริง C แล้วก็เดี๋ยว Z หมัดใช่ไม่ใช่สิ Z ปืนแล้วก็ V ผลแล้วก็ X ผลใช่ไหมแล้วก็ C X Z ของหมัดโอเคพี่เข้าใจละขอทวนก่อนนะครับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้เรียบร้อยพี่ทำได้แล้วครับมันก็ไม่ได้ยากนี่คอมโบมันก็ชิวๆนะจริงๆอ่ะจำได้มันก็ค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับมันก็ไม่ได้ยากเลยเท่าไหร่นะเพราะพี่เป็นคนแบบว่าความจำดีไงพี่เลยไม่ลืมแฟนก่อนสักทีแล้วพี่จะบอกคนดูเพื่อเพราะว่าพี่จะไม่ดึงดราม่าแล้วกันนะครับพี่จะทำคลิปให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยกันนะครับไอ้ไก่มานี่ดิขอลองคอมโบหน่อยเพื่อนอะไรมึงทำอะไรพี่งงเลยเมื่อกี้กูโดนคอมโบนี่กูงงตึ๊บเลยแป๊บนึงนะเพื่อนใจเย็นดิ
หัวใจเย็นเฮ้ยมันไปได้ไงอะไฮคิมึงปลุกเสกจากวัดไหนวะนี่เฮ้ยเออชาร์จไปก่อนหนึ่งดอกไฮคิมึงปลุกเสกจากวัดไหนอะมึงหลบโพได้นี่มึงโหดเกินไปละมาดิพี่ลืมอ่ะพี่นึกว่าพี่เล่นนั้นอยู่อ่ะกูนึกว่ากูเล่นผลได้อ่ะกูจะดึงมาใกล้ๆเพื่ออะไรวะเมื่อกี้ใกล้จะได้แล้วว่าวัยรุ่นเฮ้ยๆๆทำไมหรอเฮ้ยเปิดกี่ทางครับสวยกลับหมุนแล้วกูไอ้เหี้ยเกือบเป็นเออมันยัดสกิลไม่ยั้งจริงๆว่ะไอ้หมอนี่เอ้าตายเลยเฮ้ยพี่กำลังจะคอมโบต่อเมื่อกี้ตายเลยอ่ะวันช็อตเกินก็แบบว่านี่ขนาดเพิ่งฝึกนะครับพอดีพี่เพื่อแบบความจำดีไงขอโทษทีละกันนะอ่ะเปล่าแก้มือเปล่าไม่คนละตัวกับเมื่อกี้นี่ว่ะแต่ก็ได้นะจริงแล้วอ่ะมาดิคอมโบงงๆของมึงอ่ะไม่ไหวละขอแล้วกันตัวนี้นี่ไงพี่ขอละกันมันเขี้ยวเหลือเกินเลยมึงจะมันหน้าไปไหนครับน้องเฮ้ยหัวแตกไปสิปะโถเฮ้ยไอ้ไก่เฮ้ยพี่อยากลองคอมโบบ้างอ่ะเมื่อกี้คอมโบแล้วนะครับแต่ว่าแบบคือมันไม่ตายไงคือพี่คอมโบว่าเป็นหนึ่งสกิลนี้มันหลุดง่ายมากนะครับไอ้คอมโบเนี่ยค่อนข้างที่จะหลุดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเล่นก็พี่ขอเตือนนะครับว่าฝึกดีๆพลาดหนึ่งทีนี่มันโดนคอมโบแตกเลยนะเว้ยอ้าวแก้มือเปล่าวัยรุ่นดาบไปเนี่ยดาบสไปกี้นี่โคตรโกงนะครับดึงมาคอมโบได้โคตรเกรียนอ่ะแต่แก้มือได้นะวัยรุ่นจริงๆแล้วอ่ะอ้าวเฮ้ยมันเอาว่ะมาดิเหมือนมึงห้าวอ่ะห้าเปิดไอคิดได้นะใครอยากให้พี่เล่นคอมโบผลมังกรก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปที่พี่จะมาคอมโบผลมังกรให้ดูแล้วก็บอกว่าคอมโบแม็กมานี่คือพี่เล่นไปแล้วนะพี่เห็นหลายคอมเมนต์มากนะครับบอกว่าพี่เล่นคอมโบแม็กมาหน่อยคือพี่เล่นไปแล้วเว้ยพี่แตกตาแล้วกูมีที่เสกนี่ด้วยเนี่ยเราเสกมาก่อนเลยให้มันฮิวเรานะครับในตอนที่เราโดนเซิงนี่ไงฮิวหน่อยลูกถ้ามันโดนได้ไงวะมึงโปรอ่ะมึงยังไงไม่ต้องคอมโบก็ได้มึงยังไงฮะมึงยังไงครับมึงจะเอายังไงไม่ไหวละสติเริ่มหลุดละสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเฮ้ยวันช็อตแบบพี่คิดขึ้นเองเมื่อกี้อ่ะโคตรตึงอ่ะโอ้ยจริงๆแล้วกูกดมั่วไม่สิพี่ไม่กดมั่วนะมันเป็นเขาเรียกว่าพี่วางแผนไว้ในสมองเรียบร้อยแล้วครับเรื่องทีนี้มันจิ๊บจิ๊บง่ายกันมีคอมโบไหนยากกว่านี้เปล่าเดี๋ยวน้องจะหาว่าพี่ลืมคอมโบพี่ไม่ลืมนะเดี๋ยวพี่ไปคอมโบให้ดูดูแหกลูกตาด้วยพวกโง่นี่ครับนี่ครับพี่ไม่ได้ลืมคอมโบเห็นปะถูกปะวะถูกแล้วใช่พี่คอมโบถูกแล้วแต่แค่เราต้องหันหน้าลงข้างใต้พื้นนะครับเพราะฉันเนี่ยมาแก้มือใช่เปล่าวัยรุ่นโอ้พีไม่เปิดไอ้ไก่เอ้ยแล้วมึงวิ่งเล่นทำมะเขือปอแปะอะไรวะในเมื่อแบบพีไม่เปิดวิ่งแบบวิ่งมันยั่วซะเหลือเกินเดี๋ยวพี่คงต้องย้ายเซิร์ฟไปแล้วไม่มีใครให้พี่เล่นอีกแล้วอะเด็กบล็อกฟุตตัวนี้มันหายไปไหนกันหมดวะแม่งยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโมกับซันในวันนี้นะครับเราจะเฮ้ยกูไม่โมละกูเอาก่อนแล้วกันตอนนี้เฮ้ยโอ้ปาโทกูทำอะไรผิดกูทำจริงกูเพิ่งมาเพื่อนกูทำอะไรผิดโทพี่เพิ่งมากูเดินมางงๆยังไม่ทำรู้สึกอะไรเลยยังไม่ทันได้แบบได้ทักทายใครเลยกูมันจะโมให้ FC ฟังเลยแล้วกูโดนเปิดเนี่ยโอเคพี่ว่าพี่คอมโบผิดทำไมมันถึกจังวะมันเผานี่ป่ะเผาเงือกเหรอใช่เผาเงือกไอ้อย่างถึกเลยอ่ะไปแล้วไอ้เชี่ยอย่างถึกอ่ะใครอยากเล่นด้วยเผาเงือกกับมันก็ถึกปุ้ยมาลูกมาหิวไอ้พ่อทีลูกหิวพ่อทีลูกสวยมาดิมึงห้าวเหรอระวังเดินคอมโบวันช็อตนะเพื่อนมาดิห้าวนักเหรอเราอ่ะฮะไอ้นี่มันสายคอมโบวันช็อตนะครับเพราะนั้นกูถอยก่อนมันจะวาร์ปมาให้เราไม่ให้เราดูตัวไว้แล้วมันก็ค่อยคอมโบวันช็อตไอ้ยี่มันเล่นเผ่านี้ด้วยอ่ะมันโคตรโกงอ่ะเฮ้ยมันเปิดไฮคีทันไหนยี่มันตึงเกินจะตึงมาดิครับแล้วมึงจะเชิงตึงไปไหนเนี่ยเฮ้ยถามจริงเชิงตึงไปไหนฮะกูถามตอบสิโอ้มึงยิงจังวะไม่ตอบพี่เชิงตึงไปไหนครับเอ้าเหี้ยแล้วกูนี่ไงเชิงตึงไปไหนฮะฮัลโหลจีจีโอ้มันโคตรถึกเลยพี่กว่าจะตีมันตายกูกดจะนิ้วหยิกนิ้วอ้อยหมดแล้วเอ้ยแกเอ้ยอุ้ยคอมโบมันหลุดง่ายแท้จีจีกว่ากูไม่ได้คอมโบละคอมโบมันหลุดอย่างง่ายเลยทุกคนที่อุตส่าห์กดจนแบบจนปุ่ม
จนปุ่มคีย์บอร์ดพี่หลุดอ่ะเนี่ยอะไรมาดิครับวันช็อตไหนอุ้ยอีกนิดเดียวเองอ่ะมันควรจะวันช็อตนะจริงๆแล้วอ่ะโอ้พี่ลืมสกิลหนึ่งไปขอโทษทีแล้วกันต่อคอตัวหลักการ์ดิเพชันเบเจฟิลเบกาเฮ้ยไปรุ่นรอกันรอหน่อยรอหน่อยไปรุ่นรอหน่อยเฮ้ยเกินไปอุ้ยขวาหนึ่งคิวไม่ได้เหรอไปแอคเอฟซีอะไรเงี้ยไม่จะหนีไปไหนล่ะโอ้ตายให้กูเถอะนะไอ้เอ๋ยแม่งไม่ไหวละแตกพี่ละเบื่อแต่ละคนที่กว่าจะตายกูต้องคอมโบไปกี่ดอกอะเทสแคนได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับ191เลยไหมไม่ได้นะเทสแคนไม่ได้นะแจ้งความนะเปิดพี่ทำดีที่สุดแล้วเว้ยเมื่อกี้พี่กดทุกสกิลแล้วไม่เข้าไอ้ที่เข้า 10% ถ่อนี่มันโกงจริงๆแก้ทางวันช็อตได้ดีจัดแนะนำอย่าเห็นถ่อบางทีก็อย่าไปเล่นกับมันนะครับทุกคนมันยื้อแต่ก็ความพิ้วมันก็ไม่พิ้วเท่าเราหรอกมันก็จะรักษาระยะห่างของมันนั่นแหละไอ้เหี้ยมึงเล่นเผ่าโกงอ่ะใครจะอยากเล่นด้วยวะดูเผ่าแม่งยังถึกอ่ะเผื่อแม่งพวกเล่นเผ่าอย่างมึงไม่มีเล่นเผ่ามิงเหมือนคนอื่นวะกูถามจริงเผ่าแม่งยังถึกเลยกูคอมโบไม่ตายไงประเด็นอ่ะกูไม่ไหวละมันเขี้ยวตายไอ้โง่ไอ้ไก่พวกมันเชื่อเลยไอ้พวกเล่นผ่อนเนี่ยมันฆ่าไม่ตายไม่ใช่หรือคือมันฆ่าไม่ตายอ่ะผ่อมาตาวะกูกดจนนิ้วกูล็อกไว้หมดแล้วว่ะไม่ไหวเนี่ยคือมาตอนคอมโบมันหลุดง่ายนะพี่เลยไม่ได้คอมโบเต็มๆสักทีเดี๋ยวลองแล้วเราประเด็นคือเราเจอแต่พวกแบบพวกเล่นเกียนๆอ่ะทุกคนเห็นป่ะเนี่ยไม่ตุ๋ยกูอย่างเดียวเลยมึงเป็นอะไรกูถามจริงเหอะฮะมึงเป็นโรคเหรอกูเจอแต่คนตุ๋ยนี่มาสองเสิร์ฟแล้วเฮ้ยแต่พี่ว่าถ้าเล่นกับสไปกี้อ่ะโกงกว่านี้นะเดี๋ยวคราวหน้าพี่จะลองเล่นกับสไปคี้ดูนะครับไอ้ผลเนี่ยมันจะโกงกว่านี้เยอะเลยพี่บางเขาเล่นกับนี้มันไม่ค่อยโกงเท่าไหร่ไงตายครับอันนี้วันช็อตเหมือนกันครับฮัลโหลแป๊บนะคือกูงงวันนี่กูมาทำตามฝรั่งแต่แบบคอมโบไม่เหมือนฝรั่งสักตาเดี๋ยวแป๊บดูก่อนเพราะแบบมันหลุดง่ายนะครับคือแบบมันหลุดง่ายจริงๆนะทุกคนสังเกตดูเดี๋ยวกูทำผิดคอมโบวะไม่ผิดนะผมทำถูกนะผมทำอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงนี้ลงแล้วก็ฉีดแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยคือมันกระเด็นออกเว้ยคือผมไม่ผิดแต่ไม่ถูกเดี๋ยวกูดูก่อนเขาก็ทำอย่างนี้แหละใช่ไหมพี่ไม่ผิดนะ x แล้วก็ใช่ถูกเราทำถูกแล้วเว้ยแต่แบบไอ้สลับเนี่ยเห็นไหมท่านี้มันก็หลุดแหละ ตายซะโอ้ยไม่อุ้ยนี่ไงพี่เจอคอมโบนี้อีกแล้วอ่ะไอ้คอมโบวันช็อตของผมมังกรในอันนี้น่าเล่นนะครับคอมโบเนี่ยพี่ลองมาเล่นดูเดี๋ยวอีพีต่อไปพี่จะลองเล่นดูเว้ยแต่ตอนเนี้ยกูเกือบตายน่าเล่นจริงคอมโบโอ้ my god ใจเย็นไว้รุ่นอย่าเพิ่งกายร่างอย่าโอ้กูโคตรบาดเจ็บเลยเมื่อกี้นึกว่าจะโดนดึงซะแล้วตายซะก็คือแบบว่ามีโหดกว่านี้ปะครับไปรุ่นไอ้สัตว์ไม่มีหรอกมีแต่พี่ที่แล้วโคตรสุดแล้วจะโก้คลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไลค์แชร์เดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาเล่นคอมโบผลมังกรและเล่นคอมโบตาม FC แน่นอนว่าถ้าผลวิ่งมัมนะถ้าคลิปเนี้ยมันเล่นกับสไปกี้นะมันจะโกงกว่านี้เว้ยแต่ว่าตอนที่พี่ดูเนี่ยคอมโบของเฟิร์ก้าก้าในคลิปนั้นสไปกี้จะยังไม่มาไงมันจะอยู่โลก2อยู่เลยไงคลิปนี้ใครชอบฝากกดซับสไครป์และกดแชร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝันดีครับจุ๊บว่ะไม่ชอดีเธอเคยสัญญาไว้ว่าเธอจะรีบมาขอมีเธอไปกับนมครับออดีในตอนผมวิกอินเดอะมอร์นิ่งผมคิดถึงเธอเหลือเกินนะมิดอยู่ไว้เป็นอยู่ขอมี